ดีค่ะชื่อเด็กหญิงตินดาเขาสินห้องสามทับหนึ่งเลขที่15ค่ะวันนี้จะมาทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องคานค่ะอย่างแรกก็คือเราจะมาแนะนำตัวอ็อบเจกต์ทางด้านขวามือนะคะก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นโชว์นะคะตัวโชว์ก็จะมีอยู่3อันนะคะแยกออกเป็น3อันก็คือจะเป็น mask labels นะคะซึ่งแปลว่าป้ายชื่อมวลป้ายชื่อมวลคือตอนที่เรานำวัตถุนะคะนำวัตถุมาวางเอาไว้ค่ะมันจะเห็นตัว mask labels นะคะมันจะทำให้มวลของวัตถุเนี่ยโชว์ด้านบนของตัววัตถุนะคะทำให้เรารู้ว่าวัตถุที่เรานำวางตรงนี้เนี่ยนำมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยมีมวลเท่าไหร่นะคะต่อมาก็จะเป็น forces from objects นะคะซึ่งจะแปลว่าแรงจากวัตถุนะคะแรงจากวัตถุคือเมื่อเรากดเนี่ย forces from objects นะคะเราจะเห็นตัวลูกศรสีขาวค่ะปรากฏไว้นะคะซึ่งน้องจะเป็นตัวที่บอกว่าวัตถุที่เราเนี่ยนำมาวางไว้อะค่ะมีการมีแรงนะคะไปในทิศทางใดค่ะต่อมาจะเป็นตัวเลเวลนะคะเลเวลจะเป็นตัวลูกศรสีเขียว2ตัวค่ะที่ขนาบข้างคานนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าคานของเราอะค่ะมีความสมดุลแล้วหรือยังซึ่งถ้ามีความสมดุลเนี่ยตัวลูกศร2อันนะคะจะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าไม่สมดุลเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะคะน้องจะเปลี่ยนเป็นตัวสีขาวซึ่งที่เรากดไปเมื่อกี้นะคะที่เรากดเป็นลูกศรตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ให้เราเลือกว่าเราจะให้คานของเราเนี่ยมีฐานมีตัวแท่น2อันเนี่ยวางไว้หรือเปล่าซึ่งถ้ามีแท่นจะทำให้เราเนี่ยวางวัตถุได้ง่ายแล้วก็จะไม่ต้องเสียเวลามาดูว่าคานอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าลูกศร2อันเนี่ยจะบอกว่ามันสมดุลหรือเปล่าอยู่แล้วค่ะก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยค่ะก็หลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูตรงเป็นตัว position นะคะ position เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3อันเหมือนกันก็จะเป็น non ก็คือจะไม่แสดง position เนี่ยมันจะเกี่ยวกับคานนะคะ non ก็คือมันจะไม่มีตัวไหนมันจะไม่มี object ไหนที่บอกว่าคานเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างจะไม่บอกอะไรเกี่ยวกับคานนะคะถ้าเรากด non ต่อมาจะเป็น rulers นะคะก็จะแปลตรงตัวที่แปลว่าไม้บรรทัดนะคะก็ตัวไม้บรรทัดเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกเราว่าระยะทางที่ห่างจากจุดหมุนนะคะก็คือจะเป็นเมเตอร์นะคะก็คือหน่วยจะเป็นเมตรก็จะแบ่งไปเรื่อยๆค่ะต่อมาก็จะเป็นมาสนะคะมาสคือมันจะเป็นตัวตำแหน่งบนคานที่จะบอกเราว่าเราเนี่ยนำวัตถุวางไว้ตรงตำแหน่งไหนก็จะมีชื่อเรียกว่าตำแหน่ง1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆค่ะต่อมาก็จะเป็นตัววัตถุที่เราจะใช้ทำการทดลองนะคะก็ในเว็บเนี่ยจะมีให้เลือก2อันก็คือจะเป็น bricks ซึ่งแปลว่าก้อนอิฐนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัว people ที่เป็นคนนะคะก็ทางผู้จัดทำขอเลือกใช้เป็น bricks ที่เป็นก้อนอิฐนะคะก็การทดลองในครั้งนี้นะคะก็จะมีวัตถุ2อันที่เราต้องวางทั้ง2ข้างนะคะทุกคนจะเห็นจุดหมุนตรงกลางที่เป็นสีเหลืองนะคะเราจะนำวัตถุเนี่ยวางทางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาทางฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะวางห่างออกไปจากจุดหมุน1เมตรนะคะแล้วก็ทางฝั่งแล้วเราก็จะกำหนดน้ำหนักของวัตถุทางฝั่งซ้ายไว้นะคะแล้วก็เราก็จะกำหนดน้ำหนักของวัตถุทางฝั่งขวาที่เป็นวัตถุที่เราใช้ถ่วงเหมือนกันนะคะก็ทางผู้จัดทำได้มีการกำหนดเอาไว้แล้วค่ะก็อย่างแรกเลยคือมวลของวัตถุทางซ้ายมือห่างจากจุดหมุน1เมตรทางผู้จัดทำจะกำหนดเป็นมวล100 150แล้วก็200ค่ะแล้วก็น้ำหนักของวัตถุที่ใช้ถ่วงนะคะก็จะมี50 150 200นิวตันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องหาแล้วก็บันทึกผลการทดลองจะเป็นระยะห่างที่ทำให้การสมดุล นะคะแล้วก็จะมีหน่วยเป็นเมตรค่ะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยคือจะวัตถุทางฝั่งซ้ายนะคะเราจะใช้เป็นตัว100นิวตันนะคะวางไว้ห่างจากจุดหมุน1เมตรค่ะต่อมาเราก็จะนำวัตถุที่เราจะใช้ถ่วงเนี่ยที่เรากำหนดไว้นะคะ50นิวตันค่ะมาวางไว้นะคะวางไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ทำให้มันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดเป็นตัวเลเวลนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยแสดงว่าคานของเราสมดุลหรือยังคือเราจะต้องหาระดับของอันนี้ฝั่งขวาค่ะเราต้องหาระดับของวัตถุอันนี้ขอเปิดเป็นตัวคานก่อนนะคะเพื่อจะได้วางวัตถุได้ง่ายๆแล้วก็จะนำวัตถุ50นิวตันนะคะวางหาค่ะตอนนี้ขอกำหนดเป็นตัว 1.5 เมตรก่อนนะคะแล้วเราก็จะลองปิด
ซึ่งจะเห็นได้ว่าคานยังไม่สมดุล นะคะดูได้จากคานที่เอียงหรือว่าจะดูได้จากวัตถุหรือจะดูได้จากลูกศร2อันที่เป็นสีขาวก็ได้ค่ะแล้วก็จะทำการวางใหม่นะคะขอเปลี่ยนเป็นตัว2เมตรค่ะอันนี้คือที่เห็นนะคะก็จะเป็นคานที่สมดุลแล้วค่ะดูได้จากลูกศรที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็คานที่ไม่เอียงนะคะก็ระยะทางที่เราได้นะคะเราก็จะบันทึกลงไประยะทางที่เราได้เนี่ยจะเป็น2เมตรนะคะเราก็ทำการบันทึกลงไปเลยค่ะ2เมตรนะคะต่อมาที่เราจะทำการทดลองจะเป็นตัว150เมตรนะคะทางฝั่งซ้ายแล้วก็จะเป็นน้ำหนักที่ใช้ทวงเนี่ยจะมีน้ำหนัก150ค่ะขออภัยค่ะเมื่อกี้เขียนผิดนะคะก็จะเป็นตัวทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น150เมตรนะคะ150นิวตันค่ะแล้วก็ทางฝั่งขวาเราจะใช้เป็น100นะคะอันนี้ก็คือจะมีการเขียนผิดเล็กน้อยค่ะเราจะใช้เป็น100นะคะก็เราก็จะไปเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะก็ทำการทดลองแบบเดิมเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนตัวน้ำหนักวัตถุค่ะแล้วก็ระยะทางมันก็จะเปลี่ยนไปตามมวลของวัตถุด้วยก็คือทางฝั่งซ้ายจะเป็นตัว150นะคะแล้วก็เราก็จะนำวัตถุไปวางที่เดิมหรือว่าเราจะกดตรงลูกศรเหลืองๆด้านใต้ก็ได้ค่ะที่เป็นลูกศรย้อนกลับมันจะเป็นการรีเซ็ตค่ะก็เราก็จะเปิดเป็น rulers นะคะแล้วก็จะกดเป็น level นะคะเพื่อบอกความสมดุลของคานเนาะแล้วก็เราก็จะนำวัตถุ150นิวตันค่ะวางเอาไว้ตรง1เมตรแล้วก็จะนำวัตถุ100นิวตันวางไว้ทางขวานะคะซึ่งเป็นวัตถุที่เราจะใช้ถ่วงเนาะแล้วก็วางจุดที่เราเนี่ยคิดว่าเราจะสมดุลไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ลองปิดตรงนี้ดูค่ะอันนี้คือจะเห็นว่าคานสมดุลแล้วนะคะก็คือจะดูได้จากลูกศรกับคานที่ตรงนะคะก็คือระยะที่เราได้จะเป็นระยะ 1.5 เมตรค่ะแล้วก็บันทึกผลการทดลองลงไปค่ะ 1.5 เมตรนะคะต่อไปที่เราจะทำการทดลองเนี่ยจะเป็นตัวทางฝั่งซ้ายนะคะก็คือจะเป็น200นิวตันกับวัตถุที่เราจะใช้ถ่วงเนี่ยก็คือ100ค่ะอันนี้ก็คือเขียนผิดเหมือนกันนะคะก็จะเป็น100นิวตันนะคะตรงนี้ขออภัยด้วยค่ะก็ทางซ้ายจะเป็น200ทางขวาจะเป็น100ค่ะแล้วก็เริ่มทำการทดลองได้เลยทางซ้ายนะคะจะเป็น200เราจะวางไว้ที่1เมตรเนาะอันนี้เราก็กดรีเซ็ตได้เลยนะคะ200เราจะวางไว้ที่1เมตรอันนี้เราก็ต้องกดรูเลอร์นะคะเราจะวางไว้ที่1เมตรแล้วก็ทางฝั่งขวาก็คือวัตถุที่เราจะใช้ทวงเนี่ยที่กำหนดเอาไว้ก็จะเป็น100นิวตันนะคะก็คือจะวางไว้เลยอันนี้ก็คือเปิดรูเลอร์ด้วยนะคะแล้วก็จะกดเป็นเลเวลด้วยค่ะเพื่อเราจะได้ดูว่าคานของเรานั้นสมบูรณ์ไหมค่ะอันนี้ทางผู้จัดทำขอเลือกระยะทางเป็นที่ 1.25 เมตรก่อนค่ะก็จะเห็นว่าคานยังไม่สมดุล นะคะแล้วก็จะปิดตรงนี้ค่ะทำเปิดตรงนี้ค่ะเพื่อให้คานมันขึ้นมาอันนี้ก่อนก็จะเปลี่ยนเป็น 1.5 เมตรนะคะก็จะเห็นว่าคานก็ยังไม่สมดุลค่ะต่อมาจะเป็น 1.25 เมตรค่ะคานก็ยังไม่สมดุลนะคะนี่อันนี้คือได้แล้วค่ะก็คือจะเป็นทางขวานะคะ200นิวตันเนาะแล้วก็ทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตัว10นิวตันซึ่งเราจะวางไว้ที่ตำแหน่ง2เมตรพอดีค่ะที่จะทำให้คานสมดุลก็คือดูได้จากลูกศรเหมือนเดิมแล้วก็ดูได้จากตัวคานที่ตรงด้วยค่ะแล้วก็จะบันทึกผลการทดลองลงไปเลยค่ะก็คือจะเป็นตัว2เมตรนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าผลการทดลองแล้วก็จะได้มาแล้วนะคะก็คือจะเป็น2เมตร 1.5 เมตรแล้วก็2เมตรค่ะก็คือข้อดีข้อเสียของเว็บที่เราใช้ก็คือการที่เราใช้การทดลองแบบนี้นะคะก็คือจะมีความแม่นยำเพราะว่าตัวคานที่ใช้เนี่ยเขาจะทำเป็นระบบเดียวกันทำให้ง่ายต่อการทำการทดลองที่เปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือเราไม่ได้ทำการทดลองจริงค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ